อยากสอบถามว่าลุงยังสอนสมาธิเหมือนเดิมไหมว่าที่ว่ามาที่ต้นเดือนค่ะจริงๆแล้วนะงดมาตั้งแต่ปี63ทั้งปีเลยนะครับตั้งแต่มกราโควิดมาก็เลยต้องงดมาตลอดนะครับคําว่าสอนสมาธิความจริงลุงบรรยายนะครับบรรยายแล้วก็นำพาสมาธิตามไปด้วยนำพาสมาธิเป็นของแถมโอเคนะความจริงก็คือบรรยายให้ฟังนะครับบรรยายนู่นนี่นั่นฟังไปเรื่อยเลยนะถามว่าต่อไปมันจะมีอย่างนี้อีกไหมผมว่านะสมาธิมันก็มีกันเยอะแยะในคลิปทำให้เสร็จสับบ้านเราทีวีเนี่ยครับมีทำให้เสร็จสับเยอะด้วยครับจริงๆสมาธิณวันนี้นะครับบางคนบอกโอ้ต้องไปนั่งสมาธิใช้เวลานู่นนี่นั่นไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นพอแล้วครับใช้คำว่าปฏิบัติตนนะครับปฏิบัติธรรมเอาละคนไหนทำก็ทำไปแต่ฝั่งเราใช้คำว่าปฏิบัติปฏิบัติตัวเราเราต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเนี่ยนะฮะรู้วิถีชีวิตของเรารู้หลักคิดวิธีของเราในการที่จะดำรงอยู่ดำเนินต่อไปอย่างนี้เอามาใช้ได้เลยกับชีวิตประจำวันลุงจะมารูปแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นการบรรยายครั้งต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นในรูปแบบที่บอกว่าใครก็ตามที่อยากจะรู้เข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมารับการถ่ายทอดเอาไว้รักษาตัวเองแล้วก็รักษาผู้อื่นด้วยน่าจะอยู่ในคอนเซปต์นี้ต่อไปนะฮะเพราะว่าคิดแล้วนะว่าขั้นจะทำแบบเดิมๆมันล้าหลังแล้วครับก็ต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยนะฮะทำให้ลุงคิดแล้วพูดกันมารูปแบบนี้ใหม่ๆนะเราให้เข้าใจตามนี้ก่อนแล้วกันนะ